แอดคาราบาวชอบร้องเพลงบัวลอยเจอบัวลอยตัวจริงโผล่ขึ้นเวทีดีใจไม่เจอ55ปีแอดคาราบาวชอบร้องเพลงบัวลอยเจอบัวลอยตัวจริงโผล่ขึ้นเวทีหลังไม่เจอกัน55ปีที่แท้เป็นรุ่นพี่สมัยเรียนเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติวันที่23กุมภาพันธ์2566จากกรณีวงคาราบาวได้จัดคอนเสิร์ตที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยขณะที่เล่นเพลงบัวลอยได้เจอเซอร์ไพรส์ดอกใหญ่หลังคนชื่อบัวลอยตัวจริงได้โผล่มาร่วมในคอนเสิร์ตด้วยจากการสอบถามคนสนิทแอดคาราบาวกล่าวว่าบุคคลดังกล่าวที่มาเซอร์ไพรส์แอดคือบัวลอยตัวจริงมีชื่อจริงว่านาวาเอกจิรศักดิ์เจริญจันทร์เป็นชาวตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งนี้เมื่อปี2511นาวาเอกจิรศักดิ์มีชื่อเดิมว่าบัวลอยเคยเป็นรุ่นที่แอดคาราบาวสมัยเรียนอยู่โรงเรียนกันนสูตรศึกษาลัยตอนนั้นบัวลอยเรียนอยู่ชั้นม.ส.3ส่วนแอดคาราบาวเรียนอยู่ชั้นม.ส.1สมัยนั้นนาวาเอกจิรศักดิ์ถือเป็นไอดอลของเพื่อนนักเรียนรุ่นน้องและรุ่นพี่ในสมัยนั้นเนื่องจากมีความเก่งในด้านกีฬาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นกรีฑาฟุตบอลทำให้แอดมีความชื่นชอบมาตั้งแต่สมัยเรียนจากนั้นเมื่อทั้งคู่เรียนจบต่างก็แยกย้ายกันไปไม่ได้เจอกันอีกโดยแอดสุดดีใจได้โอบกอดนาวาเอกจิรศักดิ์พร้อมกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นกับไอดอลที่ไม่เจอกันมานานถึง55ปีพร้อมกล่าวว่าตำนานบัวลอยตัวจริงยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนถึงแม้ขณะนี้บัวลอยจะมีอายุถึง71ปีแล้วโดยแอดเล่าว่าเรื่องจริงที่บัวลอยบุคลิกไม่ได้เป็นเหมือนที่เนื้อเพลงบางท่อนที่บอกว่าบัวลอยเขาเป็นชายหนุ่มตาเหล่หลังงุ้งเดาแต่แท้จริงแล้วพี่บัวลอยแกเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยสมัยนั้นรูปร่างหล่อเหลาล่ำบึกมีอาชีพรับราชการทหารอากาศฟังดาราสาวหยาดทิพย์ตอบหลังโดนชูวิทย์เล่านิยายหนุ่มเศรษฐีเก๋กับดาราหอฟังดาราสาวหยาดทิพย์ตอบหลังโดนชูวิทย์เล่านิยายหนุ่มเศรษฐีเก๋กับดาราหอบอกช่วงนี้ไม่สะดวกสัมภาษณ์หยาดยังขอไม่พูดอะไรสะดุดกันทั้งวงการบันเทิงเมื่อนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นักธุรกิจชื่อดังโพสต์เฟซบุ๊กถึงเครือข่ายและแฟนดาราหอพร้อมเล่านิยายหนุ่มเศรษฐีเก๋กับดาราสาวแสนสวยหน้าฉากเป็นชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จอยู่คอนโดหรู2ชั้นระดับราคา200กว่าล้านบ้านหลังใหญ่สุดของหมู่บ้านหรูราคาหลักร้อยล้านขับรถเฟอร์รารี่สีแดงตามไลฟ์สไตล์คนหนุ่มผู้ร่ำรวยโดยหนึ่งในดาราสาวที่โดนโยงจากประเด็นนี้คืออดีตนางเอกสาวหยาดทิพย์ราชปานและสามีเมฆรามาล่าสุดผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังดาราสาวหยาดทิพย์เพื่อสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวโดยสาวหยาดตอบเพียงสั้นๆว่ายังไม่สะดวกค่ะพอดีพาลูกมาเรียนเมื่อถามว่าเห็นข่าวที่เกิดขึ้นหรือยังดาราสาวๆกล่าวว่าช่วงนี้ไม่สะดวกสัมภาษณ์หยาดยังขอไม่พูดอะไรนะคะที่มามติชนออนไลน์หมอเจี๊ยบรับทรมานโรคแพนิคต้องพึ่งยาเผยปีนี้ดูแลตัวเองยิ่งขึ้นหมอเจี๊ยบรับทรมานโรคแพนิคต้องพึ่งยาเผยปีนี้ต้องดูแลครอบครัวและตัวเองมากขึ้นยันรับงานวงการบันเทิงอยู่เผยดำน้ำเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตวันที่23กุมภาพันธ์2566หมอเจี๊ยบละละนาก้องทรณินเผยว่าตนเป็นโรคแพนิคต้องรักษาตัวมานานหลายปี
โดยเริ่มเป็นตั้งแต่เรียนแพทย์เฉพาะทางตอนนี้กินยาคุมได้ตัวกระตุ้นมันคือการพักผ่อนไม่เพียงพอโดยปีก่อนตนทำงานหนักมากทั้งเป็นหมอทั้งทำงานในวงการแล้วก็ไม่ได้ดูแลตัวเองกับครอบครัวเท่าที่ควรแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าอายุเรามากขึ้นแล้วปีนี้เป้าหมายของเจี๊ยบคือเราต้องทุ่มเทในการที่เราจะต้องใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการมากขึ้นสมัยก่อนงานจะมาก่อนทุกอย่างเสมอแต่ทุกวันนี้จะแบ่งเวลาไว้ให้ที่บ้านเลยรวมถึงกิจกรรมที่ตนชอบทำคนจะชอบคิดว่าเดี๋ยวรอเกษียณก่อนรอ60ปีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำสิ่งที่เราชอบแต่ปีนี้จะไม่รอคำนั้นแล้วที่ผ่านมาคุณพ่อตนป่วยด้วยแล้วก็รู้สึกดีที่ได้ดูแลเขาสมัยก่อนตอนที่เราเรียนอยู่คนที่บ้านป่วยเรายังไม่รู้เลยเขามาบอกเราหลังจากที่ผ่าตัดไปเสร็จแล้วมันเหมือนเป็นปมในใจของเราพอตอนนี้เรามีเวลาที่จะดูแลเขามากขึ้นเราให้เวลากลับบ้านไปกินข้าวกับเขามากขึ้นเอาเขามาเป็นลำดับสำคัญแรกเพราะงานตนอยู่กับเรื่องฉุกเฉินเห็นคนที่เสียชีวิตทุกวันมันเป็นสัจธรรมมนุษย์วันหนึ่งก็ต้องตายคนที่เรารักก็ต้องตายเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรายังมีกันอยู่ก็ควรใช้เวลาที่มีอยู่ด้วยกันให้ดีที่สุดอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวรอทำงานนี้เสร็จก่อนรอเงินให้ได้เท่านี้เท่านั้นก่อนที่จะไปหาคนที่เรารักบางทีก็ประมาทไม่ได้ทั้งนี้เพราะตนป่วยเส้นเลือดโป่งพองที่เส้นเลือดหัวใจแต่ก็ได้อาจารย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยดูแลเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็แข็งแรงปกติแล้ว 100% ไปออกกำลังกายได้แล้วแต่ช่วงนั้นก็คือเป็นห่วงแหละตนเชื่อว่าพวกโรคภัยไข้เจ็บมันไม่มีครั้งเดียวไงอีกหน่อยมันก็เป็นเรื่องประจำที่ต้องเข้ามาอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขายังแข็งแรงอยู่เราก็อยากใช้เวลาที่มีคุณภาพชีวิตด้วยกันโดยช่วงก่อนนี้ที่เป็นโควิด3ปีรู้สึกว่าเหมือนอยู่ดีๆเวลาเราหายวาบไปเลยแต่ตอนนั้นตนไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนนะคือตอนนั้นชีวิตมีแต่โรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านจนไม่ได้คิดอยากจะเที่ยวเลยแล้วพอดีช่วงประมาณปีก่อนไปดำน้ำแล้วมันก็เหมือนเปิดโลกว่ายังมีสิ่งที่น่าสนใจกว่างานกับบ้านของเรานะยังมีกิจกรรมมากมายที่เราอยากจะทำเลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาเราจะต้องเริ่มใช้ชีวิตที่อยากจะใช้แล้วกับคนที่รักมากขึ้นเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะวันไหนบางคนรอจะเที่ยวตอน 50-60 ปีแต่วันนั้นเราอาจจะไม่มีแรงแบกกระเป๋าเดินอย่างมีความสุขแล้วเอาง่ายๆตอนนี้35ปีตนก็เชื่อว่าไม่เหมือนตอนเด็กแล้วสมมุติจะต้องเที่ยวแบบฉันจะต้องไปทุกที่ทุกวันนี้ไป2ที่ก็เหนื่อยแล้วยังคุยกับเพื่อนกับแฟนที่ไปด้วยกันเลยว่าเราเที่ยวไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้โชคดีที่ยังคิดได้ว่าเราจะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการและโชคดีที่อยู่ในจุดซึ่งสามารถที่จะเลือกในสิ่งที่อยากทำได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนส่วนงานในวงการนั้นก็ยังรับอยู่เพราะก็ต้องใช้เงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะดำรงชีวิตได้อยู่ในไลฟ์สไตล์ที่ต้องการแต่ว่าเราก็อาจจะต้องดูมากขึ้นว่าอันนี้โอเคอันนี้มีเวลาพอหรือเปล่าหรืออันนี้เบียดเวลาครอบครัวหรือเวลาที่เราจะไปทริปตรงไหนหรือเปล่าตนจะเลือกเวลาของตัวเองเป็นสำคัญก่อนให้ความสำคัญกับเวลามากเพราะเงินหาได้แต่เวลาหาไม่ได้มันไปแล้วไปเลยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็คือรับงานไม่ใช่ไม่รับแต่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับต้นปีนี้เป็นศักราชใหม่ที่เริ่มปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไม่งั้นทุกคนจะเจอเจี๊ยบแบบง่วงตลอดเวลาซึ่งตอนนั้นสุขภาพเรามันก็แย่ลงอย่างเห็นได้ชัดทำงานจนร่างกายมันฟ้องก็เป็นโรคที่ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะต้องมาเจอเพราะตนเป็นหมอฉุกเฉินก็คิดว่ามันจะเป็นโรคที่ธรรมดาเวลาเราเจอคนไข้เป็นแพนิควันหนึ่งเรามาเป็นเองแล้วก็วินิจฉัยตัวเองว่าเป็นแพนิคแต่เราไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ในจุดนั้นก็คือรู้ว่าไม่ตายแต่มันเป็นภาวะที่ทำให้ไม่กล้าขึ้นเครื่องบินไปสักพักเลย
แต่ว่าการดำน้ำมันทำให้เจี๊ยบเอาชนะความกลัวตรงนั้นได้มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เราจะต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วแหละสำหรับโรคแพนิคนั้นตนเป็นมาตั้งแต่ช่วงที่เรียนใกล้จะจบหมอเฉพาะทางแล้วแหละแล้วก็เป็นมาเรื่อยๆไม่หายสักทีเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวกระตุ้นมันคือการพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วสุขภาพมันฟ้องทุกครั้งที่อดนอนจะมีอาการแล้วตอนแรกคิดว่าเอาอยู่แต่ด้วยวัยที่มากขึ้นก็เราใช้ชีวิตอย่างนี้จนวันหนึ่งร่างกายมันไม่ไหวแต่ละคนมันฟ้องในหลายแบบบางคนจะเป็นสุขภาพกายแต่ของเจี๊ยบเป็นสุขภาพใจอยู่ดีๆเรารู้สึกว่าหายใจไม่ออกขึ้นมาแล้วก็รู้ด้วยนะว่าไม่เป็นอะไรไม่ตายแต่ว่าคนที่เป็นโรคนี้จะรู้ว่ามันควบคุมอะไรไม่ได้เลยตอนนี้คุมได้ดีกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เจี๊ยบพักผ่อนน้อยหรือดูแลตัวเองไม่พอมันก็จะมีอาการตอนนี้ก็ใช้ยาในการช่วยโดยวันหนึ่งเราอยู่เวรหมอดีๆแล้วกลับมานอนกลางวันสะดุ้งเฮือกขึ้นมาแล้วก็เหมือนหายใจไม่ออกอยู่ไม่ได้กระวนกระวายเหมือนจะลงไปดิ้นที่พื้นแต่ใจเราอยู่แล้วไงเราเป็นหมอรู้ว่ามันคือแพนิคแอทแทคใจเต้นรัวเหงื่อออกมือพอตอนขึ้นเครื่องบินก็จะมีอาการแบบนี้ก็กลัวว่าถ้ากลัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวไอคนข้างๆว่าหมอนี่เป็นอะไรถ้าประกาศของหมอมาช่วยหมอมันทำให้เจี๊ยบตระหนักถึงว่าเวลาเราอยู่ห้องฉุกเฉินจะเจอคนมาด้วยอาการแพนิคเยอะทำให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่โรคธรรมดาใครก็เป็นมันเป็นอะไรที่ถ้าคุณไม่เป็นคุณไม่รู้หรอกว่าความทรมานของมันตอนที่มีอาการมันเป็นยังไงก็ทำให้เจี๊ยบเข้าใจคนไข้มากขึ้นวันหนึ่งเราก็เป็นได้เป็นโรคที่มันไม่สนุกเลยนะก็อยากเป็นกำลังให้กับทุกคนที่เจอภาวะแบบนี้มันจะดีขึ้นแน่นอนขอให้คุณหาปัญหาที่มันสร้างให้คุณเกิดอาการแล้วก็ดูแลร่างกายดีๆอย่าปล่อยปละเลย